านะครับจะไปพบกับโฉมหน้าของคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติชุดใหม่รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครลงส.ส.นะครับเดี๋ยวผมมี VTR สั้นๆสักประมาณ1นาทีนะครับเพื่อจะนำเสนอว่าจากสโลแกนของพรรคเนี่ยโลกก้าวไกลไทยต้องก้าวทันคืออะไรคำตอบอยู่ใน VTR นี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเชิญชมครับครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับโลกก้าวไกลไทยต้องก้าวทันนะครับกับพรรคไทยรักษาชาติเพราะเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวบนโลกนี้อยู่ประเทศเดียวพรรคไทยรักษาชาตินะฮะจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมประเทศไทยไปสู่โลกและบุคคลที่จะมาเชื่อมประเทศไทยไปสู่โลกอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะมีการเปิดตัวเลยนะครับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคไทยรักษาชาติท่านแรกนะครับท่านหัวหน้าพรรคครับร้อยโทปรีชาพลคงพาณิชย์ครับท่านที่2ครับรองหัวหน้าพรรคดร.ฤทธิ์ภพชินวัตรครับเรียนเชิญครับท่านที่3ครับนางสาวสุนีเหลืองวิจิตรรองหัวหน้าพรรคครับท่านถัดมานะครับนายแพทย์ภูมิศักดิ์ภูศิษฐ์สกุลรองหัวหน้าพรรคครับและรองหัวหน้าพรรคคนสุดท้ายนะครับนายพุทธิชัยวิริยะโรจน์ครับถัดมาครับท่านเลขาธิการพรรคไทยรักษาชาติคนใหม่นายนิติศิยะแมนน์ครับและตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคนะครับท่านแรกนายคณาพุทธโจมฤทธิ์ครับรองเลขาธิการพรรคคนถัดไปนายต้นนักระดองครับและรองเลขาธิการพรรคคนสุดท้ายคนที่3นะครับนายดีรุ่งวัฒนจินดาครับต่อมาครับในตำแหน่งเถระจิ๊กพักนะครับนางวัชมนเพ็งดิษฐ์ครับตำแหน่งนายทะเบียนสมาชิกพักนะครับคุณชัยกาวงศ์นภาจันทร์ครับมาตำแหน่งถัดมานะครับโฆษกพักนะครับผมเองครับผมเกษมชัตยาประเสริฐครับและตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคอีก2ท่านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งเรืองพิทยสิริครับและกรรมการบริหารพรรคอีกท่านสุดท้ายนะครับคุณจุลพงษ์โดนศรีชัยครับถัดมานะครับในส่วนของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดนะครับอีก7ท่านที่เหลือนะครับในสัดส่วนตัวแทนสมาชิกพรรคดร.ภูเพชรคุณละเอียดครับท่านนายกครับคุณพลวัตเพื่อปัญญาคุณครับท่านนายกครับนางสาวกฤษณาศรีมาครับดร.พิชิตชื่นบานครับพลตำรวจตรีสุรสิทธิ์สังกะพงศ์ครับนายวราวุฒิยังเจริญครับและท่านสุดท้ายนะครับนางสาวสุนิสาประทุมคุณครับผมให้เป็นเสียงการสุดนะครับคุณคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคไทยรักษาชาตินะครับรวมทั้งคณะกรรมการการสรรหาผู้สมัครส.ส.ด้วยนะครับสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้เดี๋ยวขอเชิญท่านหัวหน้าพรรคนะครับมีการกล่าวกับทางสมาชิกทุกท่านแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยครับครับเรียนท่านสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติทุกท่าน
ท่านคณะผู้บริหารพี่น้องสื่อมวลชนที่รักและเคารพทุกคนครับก่อนอื่นผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกท่านคณะกรรมการบริหารพรรคท่านคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติแล้วก็ให้กำลังใจไว้วางใจเลือกให้ผมขึ้นมาดำตำแหน่งเป็นผู้นำคนใหม่ของพรรคไทยรักษาชาติในวันนี้ผมเรียนว่าวันนี้ที่ประชุมได้มีมติในการแต่งตั้งเลือกตั้งคณะกรรมการทั้ง2ชุดดังที่กล่าวมานี้หลังจากนี้นั้นผมเองจะได้เชิญประชุมคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อที่จะได้หารือกันเตรียมการในการวางกรอบนะครับแนวความคิดของพรรคร่วมกับคณะที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อที่จะได้เตรียมการในการนําแนวความคิดของพรรคนะครับนําไปเสนอต่อพี่น้องประชาชนนะครับและพี่น้องสื่อมวลชนในการประชุมของพรรคเราอันจะเกิดขึ้นในใกล้ๆนี้พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนของพวกเราไทยรักษาชาติว่าเราพร้อมแล้วครับที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนและประเทศชาติพรรคไทยรักษาชาติเป็นพรรคซึ่งจะเชื่อมโลกเชื่อมคนให้ไร้ช่องว่างเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศของพวกเราทุกๆคนก็กราบเรียนทุกท่านก็ว่าพรรคของเรานั้นเป็นพรรคซึ่งเน้นการนำเอานโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อมายกระดับนะครับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะนำนโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับด้านความทันสมัยมาเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของประเทศพรรคไทยรักษาชาติเป็นพรรคซึ่งรวบรวมแนวความคิดของคนรุ่นใหม่คนที่ทันสมัยและความคิดของคนทุกกลุ่มทุกรุ่นคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมงานกับพรรคไทยรักษาชาตินั้นเรามีความคิดที่คล้ายคลึงกันครับนั่นก็คือเราคิดว่ามันจะมีช่องว่างที่พวกเรานะครับจะสามารถเติมเต็มให้กับสังคมช่องว่างซึ่งผมเชื่อว่าสังคมนั้นมีความต้องการและเราจะเป็นตัวเชื่อมเพื่อใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนะครับนำมาทำให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเราจะไม่ยอมให้พี่น้องประชาชนคนไทยตกยุคครับเราจะไม่ยอมทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นอันขาดนะครับเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเหลือเกินพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมขึ้นมาเป็นผู้นำของพรรคผมพร้อมทีมงานและคณะกรรมการทั้ง2ชุดขอให้คำมั่นและคำสัญญากับทุกท่านว่าเราจะเดินไปพร้อมๆกันเราจะจับมือกันเราจะไม่ทิ้งกันและกันเพราะเมื่อโลกก้าวไกลไทยต้องก้าวทันครับขอบคุณครับเอาพร้อมกันนะครับ1 2 3เมื่อโลกก้าวไกลไทยต้องก้าวทันเดียวค่ะ
ก้าวไกลเนี่ยทำอย่างไรใครจะก้าวขัดตามโครงการของเราฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่เป็นแนวทางที่เรายึดนะครับสำหรับพรรคของเรานั้นเราจะทำอย่างไรให้เทคโนโลยีซึ่งเป็นเรื่องสมัยใหม่เรื่องสมัยเนี่ยนำมาใช้ได้